หลังจากที่กระดานเทรดคริปโตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกได้ล่มสลายลงไปซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขาดสภาพคล่องทำให้นักลงทุนคริปโตทั่วโลกต่างพากันเทขายสินทรัพย์ดิจิตอลของพวกเขาทิ้งทำให้ตลาดคริปโตในช่วงนี้ตกเข้าอยู่ในสภาวะตลาดหมีอีกครั้งในช่วงปีโดยทาง Binance ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศกองทุนกู้คืนสำหรับบริษัทคริปโตในภาวะวิกฤตสภาพคล่องในแง่ของการล่มสลายของกระดานแลกเปลี่ยนอนุพันธ์สกุลเงินดิจิตอล FTX CC CEO ของ Binance ได้เสนอกองทุนฟื้นฟูอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการเข้ารหัสลับขนาดใหญ่ที่ประสบกับปัญหาสภาพคล่องกองทุนมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านลบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ตามที่ผู้บริหารประกาศความเคลื่อนไหวบนบัญชี Twitterโดยทางหนึ่งในผู้บริหารของ Binance กล่าวว่าจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ผู้บริหารกระดานแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดโดยประมาณได้ต้อนรับโครงการที่เหมาะสมที่จะติดต่อ Binance Lab หากพวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นมีคุณสมบัติมากเพียงพอนอกจากนี้ CC ซึ่งเป็น CEO ของ Binance ยังได้เชิญเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมให้ร่วมลงทุนในกองทุนโดยกล่าวว่าคริปโตจะไม่หายไปจัดตินซันผู้ก่อตั้งทอนเป็นคนแรกที่สนับสนุนกองทุนนี้และเขายังได้แสดงความคิดในโพสต์ของ CC ซันกล่าวว่าระบบนิเวศ DAO บล็อกเชนของเขา Public Global และ Pioneer จะเข้าร่วมในสระว่ายน้ำนี้การประกาศของ Binance เกิดขึ้นท่ามกลางผลกระทบแบบโดมิโนในพื้นที่ของคริปโตหลังจากที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่11เมื่อวันที่11พฤศจิกายนเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายได้ส่งคลื่นกระแทกไปในพื้นที่ของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลกและสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ